แม่คนนี้เป็นดาวค้างฟ้าขอต้อนรับแม่ตุ๊กเดือนเต็มสวัสดีแม่สวัสดีค่ะคือต้องยอมรับว่าเราทราบมาว่าแม่ตุ๊กก็เป็นคนหนึ่งคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่แม่ด้วยก็คือคนในครอบครัวทั้งหมดเลยถูกต้องไหมครับคนค่ะนะฮะดูแลยังไงบ้างครับแม่ก็จริงๆแล้วก็เราต้องดูแลจากอาหารก่อนอาหารนี่ต้องทานให้ครบ5หมู่แบบหลากหลายนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอคือการออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายตามวัยของเราเด็กๆก็จะวิ่งจะแอโรบิกจะอะไรก็ได้แต่ของเราก็ใช้แบบเดินเร็วแล้วตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเราก็เดินในบ้านมันก็มีเครื่องแอร์วอล์กเกอร์ไงแล้วก็ไม่มีแรงกระแทกแล้วก็ได้กล้ามเนื้อหัวใจด้วยคือผู้ใหญ่เนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีเหงื่อซึมให้กล้ามเนื้อหัวใจมันแข็งแรงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะคะแล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่ทำงานละครเหนื่อยไงต้องให้นะต้องให้นะอันนี้เคยเล่นละครด้วยกันเยอะตายเลยอะเราเข้ากองไปคือแบบโอ้โหคำว่าแบบรุ่นนี้โปรเฟสชันนอลมากแล้วทำงานกี่เดือนเป๊ะเป๊ะเป๊ะในระหว่างที่เรายังแบบไม่มันไม่เป๊ะไม่ได้ไงลูกเราเท่าไหร่อ่ะนี่เรา63แล้วนะปีนี้6ย่าง64นะคะแล้วก็เราเล่นละครผ่านมาตั้ง40กว่าปีถ้าเราไม่เป๊ะเนี่ยมันคือเท่ากับเราไม่พัฒนาน่ะแล้วพูดง่ายๆแม่มีความรู้สึกว่านักแสดงทุกคนเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเก่งเมื่อไหร่เราก็เจ๊งอ่ะใช่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันต้องพัฒนาไปตามยุคตามสมัยเพราะว่ามันจะมาไงค่าอะไรมันไม่ได้เลยงานค่าทุกอย่างมันเปลี่ยนชุบมันเราก็ต้องพัฒนาดูเขาเล่นดูอะไรเชื่อไหมเมื่อก่อนนี้นะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่แม่คือแม่เนี่ยเป็นคนที่ดื่มกาแฟต้องพูดง่ายๆว่าเป็นคนชอบดื่มกาแฟเพราะว่ากาแฟมันทำให้เราตื่นให้เราสดชื่นแล้วเสร็จแล้วพอมามีอยู่ระยะนึงซึ่งวงการมันเปิดเผยออกมาแล้วว่ากาแฟที่เราดื่มไปเนี่ยมันมีน้ำตาลมีไขมันทรานมีอะไรซึ่งมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่พอแย่ปุ๊บทำให้เราต้องเลิกดื่มกาแฟไปเลยเพราะตอนแรกยังไม่เลิกดื่มแต่ดื่มกาแฟดำก่อนเพราะดื่มกาแฟดำเพื่อเราจะได้แบบตื่นสดชื่นเพราะคนติดกาแฟก็แปลว่าติดนะคะก็ต้องเข้าใจพอดื่มแล้วมันจะสดชื่นแต่พอดื่มไปเราอายุมากขึ้นมันไม่สดชื่นแล้วล่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเราอยากได้ความหวานบ้าง อยากได้อะไรบ้างนะคนพออายุเยอะเนี่ยจะติดหวานแต่โชคดีว่าแม่เนี่ยไม่ทานของหวานเลยนะคะแม่เป็นคนที่ทานคลีนไม่ทานน้ำตาลน้ำปลาเครื่องปรุงอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยแต่ทำยังไงอะอยากดื่มกาแฟที่มันมีรสชาติที่มันเป็นกาแฟที่มันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยก็แม่ก็ดูทีวีไปเรื่อยเปื่อยก็ไปเจอกาแฟคอยดี้พลัสเนี่ยของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเราไปดูแล้วเราก็เอ๊ะเขามีทั้งถังเช่ามีทั้งลิ้นจือมีข้อสำคัญคือไม่มีน้ำตาลและไม่มีไขมันทรานเราก็เลยบอกว่าให้เด็กกูซื้อมาให้หน่อยลองมาทานดูซิเพราะว่าถังเช่าคือหนึ่งมันแพงแต่ความที่มันมาอยู่ในกาแฟเพราะว่าปกติแม่เป็นคนแม่ทานถังเช่าแคปซูลอยู่แล้วนะคะแม่ก็เลยถือว่ามันก็ถูกต้องสำหรับตัวแม่อยู่แล้วล่ะแต่มันกลิ่นเนี่ยมันจะได้ไหมกับกาแฟถังเช่ากาแฟแล้วมันมีถังเช่ามันมีอะไรต่ออะไรเราก็ชงแล้วก็บอกเดี๋ยวลองชงดูพอชงออกมาจากห้องนอนนี่กลิ่นฉุยเลยนะกลิ่นกาแฟออกมาเลยเราก็บอกเอ้ยมันเป็นกลิ่นกาแฟนี่นาแล้วก็มาชิมพอมาชิมไม่มีรสของสมุนไพรอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็หวานมันแบบคือเป็นรสที่ดีมากเลยอร่อยเลยอร่อยเลยค่ะแล้วก็ได้ความเป็นกาแฟข้อสำคัญคือเราต้องการดื่มกาแฟไงเราไม่ได้ต้องการดื่มสมุนไพรไงแต่ผลพลอยได้คือมันมีทั้งสมุนไพรต่างๆที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วแล้วหลังจากแม่ตุ๊กกินหลังจากแม่กินไปแล้วแม่ก็มีความรู้สึกว่าดีเนาะพอตื่นเช้ามาเราก็ดื่มแล้วเราก็ไปทำงานสบายพอช่วงแค่บ่ายคนแก่นะมันจะมีช่วงแนปอ่ะแล้วก็อยากจะพักระหว่างดื่มอีกหนึ่งแก้วก็สดชื่นคือทุกคนบอกเอ้ยทำไมแม่ไม่ไปถ่ายละครไปอะไรไม่เห็นจะซึมเศร้าไม่เห็นจะแบบหงอยเหงาแม่ไปใส่บาตรไปอะไรต่ออะไรตอนเช้าแล้วข้อสำคัญแม่เนี่ยนำกาแฟถังเช่าเนี่ยไปถวายพระตลอดเวลาเพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่าพระท่านเลือกฉันไม่ได้แล้วเราก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้ฉันในสิ่งที่ดีๆคือมีทั้งสมุนไพรแล้วก็ไม่มีความหวานไม่มีไขมันทรานอะไรอย่างเงี้ยความหวานก็มาจากธรรมชาติแล้วเราเองสดชื่นเราไปถ่ายละครเนี่ยมันไม่มีช่วงที่เราจะแบบโอ้จะงีบอยากจะอะไรเลยมันสดชื่นเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่แม่พอทานดีแล้วไปถวายพระแล้วให้คนในครอบครัวไปด้วยใช่ทุกคนทานทุกคนเลยทานหมดเลยคือจะบอกให้ว่าน้องสะใภ้เนี่ยบอกว่าโอ้ไม่เอาเพราะว่ากลัวมากเลยกาแฟพวกนี้กลัวจะมีกลิ่นมีแล้วพอบอกทานไปแล้วมีอันนี้อันเดียวที่เป็นทานแล้วเหมือนทานกาแฟเนี่ยคือบอกได้เลยว่า
ถ่ายทานได้ทุกคนเลยนะยิ่งเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเลยเพราะส่วนใหญ่ผู้สูงวัยอย่างแม่คุณแม่มาตุ้มเขาจะกังวลเรื่องแบบน้ำตาลเรื่องไขมันทานจริงๆแม่บอกได้เลยว่าไม่ต้องผู้สูงวัยทุกคนในวัยของเนี่ยจะต้องเริ่มแล้วว่าเราอย่าทานอะไรที่มันเป็นน้ำตาลทรายใช่ไหมคะอย่าทานอะไรที่เป็นไขมันทรานเพราะว่าอย่างทานกาแฟถังเช่าเนี่ยคือมันโอเคเลยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานแล้วรสคือกาแฟที่อร่อยกลมกล่อมเดินผ่านไปนี่กลิ่นหอมกับกาแฟที่เราไปดูไอ้ร้อยสองร้อยเองนะ